สวัสดีค่ะทำวิดีโออีกแล้วเพราะขี้เกียจถ่ายรูปวันนี้จะรีวิวกระเป๋าฮาร์ลอดไซส์ M กับไซส์ S รุ่นต่างๆที่เจ๊บจัดมาให้ดูก็จะมีอยู่5ชุดด้วยกันก็คือลายแพทลายน้องหมาสีน้ำตาล Make in China แล้วก็ลายสกอตสีน้ำเงิน Diamond นี่ Make in UK ลายน้องหมาสีดำ Make in Chinaลายขนมเค้กMake in China แล้วก็ลายใหม่ล่าสุดลายนี้เพิ่งออกมา Make in China เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็จะมีแนะนำกระเป๋าซึ่งมันเป็นกระเป๋าใส่ละใส่เครื่องสำอางใส่ดินสอค่ะมันมีออกใหม่มา2ลายก็คือลายขนมเค้กซึ่งเมื่อก่อนนี้มันไม่มีซึ่งอันนี้มันเพิ่งออกมาทำรุ่นเล็กมาซึ่งน่ารักดีก็เลยซื้อมาเป็นตัวอย่างมีไอ้นี่ด้วยล่ะมีแบบเป็นผ้าแท็กเป็นผ้าคล้ายๆรุ่นเนี้ยรุ่นเฮนรี่อ่ะน่ารักดีสวยดีอันนี้เป็นรุ่นเก่าแก่ของห้างเลยนะคะเนี่ย Make in UK ค่ะรุ่นนี้จะเป็น Make in UK ลายขนมเค้กสีชมพูจะเป็น Make in China แล้วก็ลายใหม่ล่าสุดจะเป็น Make in China ทีนี้มาดูลายใหม่ก่อนลายใหม่นะคะสวยดีจะว่ามันน่ารักดีนะเนี่ยแท็กจะไม่มีขีดจะเป็น Make in China ไม่ค่อยชัดเดี๋ยวถ่ายรูปอีกทีนึงเปรียบเทียบให้ดูระหว่างไซส์ S กับไซส์ M เอาฐานนะคะเนี่ยค่ะมันมองไม่เห็นอ่านหนังสือแล้วกันเทียบไปดูก็คือมันจะใส่หนังสือไซส์ S อ่ะมันจะใส่หนังสือได้มันจะโผล่ขึ้นมานิดนึงมันจะเห็นหนังสือนิดนึงอะค่ะส่วนไซส์ M อ่ะมันจะใส่ได้พอดีแล้วก็ใส่โน้ตบุ๊กได้ด้วยอะค่ะไซส์ M สวยดีลายขนมเค้กเป็น Make in China แล้วมันจะมีแท็กอยู่ข้างในด้วยมี serial number อุ้ยเดี๋ยวค่ะ size S กับ size M เทียบกับหนังสือ ทีนี้มาดูรุ่นที่มันจะไม่ค่อยเอาลายน้องหมาดีกว่าน้องหมาสวยดีน้องหมาสีน้ำตาลคือมันจะเป็นไซส์ M น่ะขนาดมันจะเท่ากันเพียงแต่ว่ารุ่นมันจะมีอยู่ 2-3 รุ่นที่ว่าด้านในมันจะพับออกด้านข้างมันจะพับออกอะค่ะปกติกระเป๋า Harlot อ่ะมันจะเป็นพับเข้าใช่มั้ยคะมันจะเป็นแบบเนี้ยคือพอกลางออกจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่มั้ยคะแต่ว่าบางรุ่นเนี่ยมันจะพับออกเวลากลางออกรุ่นนี้มันมีแม็กด้วยมีไอ้นี่ด้วยแม็กนี่ค่ะพอมันกลางออกแล้วมันจะเนี่ยเจ๊บเห็นจุ่มใช้อยู่สวยดีน่ารักดีเนี่ยมันก็จะสวยส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มันจะเป็นพับใช่ไหมคะตรงกลางก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมธรรมดาแบบนี้แต่คือขนาดกระเป๋ามันเท่ากันนะคะขนาดมันเท่ากันเพียงแต่ว่าด้านข้างมันพับเข้ากับพับออกเท่านั้นเองอันนี้มันจะมีอยู่แค่3ลายที่มันจะเป็นแบบนี้คือลายน้องหมาสีดำลายเนี่ยค่ะ3ลายแล้วไซส์ S มันก็จะเป็นเหมือนกันเนี่ยค่ะเอามีอีกใบนึงเป็นสีน้ำตาลรุ่นนี้ก็สวยมีเฉพาะไซส์ S ที่เป็นแบบนี้ไซส์ M กับไซส์ L มันจะเป็นแบบเป็นแบบทรงบล็อกทรงสี่เหลี่ยมขึ้นไปสวยดีอันนี้ Make in UK ค่ะโอเค
Make in UK Live Food นี่ก็ Make in UK ค่ะแม่อยากให้ดู Make in UK เพราะว่าจิ๊บสังเกตว่าลายไหนที่ Make in UK กระเป๋ามันจะนิ่มอะค่ะพลาสติกมันจะไม่เหมือนกันสังเกตดูอย่างใบเนี้ยหูมันจะนิ่มพลาสติกมันจะนิ่มกว่ารุ่นที่ Make in China ค่ะบอกไม่ถูกเนี่ยมันนิ่มอะเนี่ยรุ่นนี้ก็ Make in Make in UK ผิดเนี่ยหูมันก็นิ่มยิ่งใช้ไปมันก็จะยิ่งนิ่มนะคะเหมือนกับว่าข้างในมันเป็นผ้าค่ะมันเป็นผ้าบางๆข้างนอกเป็นพลาสติกอะค่ะเนี่ยรุ่นที่ Make in UK หนังพลาสติกนี่หมดเลยอะเนาะนิ่มดีมันจะมีอยู่7-8ลายเท่านั้นเองอะค่ะที่ Make in UK บางอันจะเป็น Make in China หมดเดี๋ยวเจ็บจะรีวิวกระเป๋าเป็น PVC รุ่นหนาค่ะคือมันจะหนาหนา PVC มันจะเป็นแบบอย่างหนาเลยอะค่ะมันจะทนเนี่ยข้างในมันจะแบบปูด้วยผ้าแล้วแบบข้างนอกมันจะเป็น PVC หนามันจะไม่ใช่เหมือนพวกรุ่นบางๆนะคะพวกรุ่นบางๆเนี่ย PVC มันจะไม่หนามันจะไอ้นั่นแต่รุ่นที่มันเป็นรุ่น PVC หนาเลยเนี่ยนั่นก็จะมีมันน่าใช้นะยิ่งใช้ไปแล้วมันก็จะยิ่งนิ่มมันดูดีอะ